เพราะว่าวันนี้จะขอแนะนำผลของการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบหมายถึงผลนะหรือว่าวิธีปฏิบัติจริงๆในกรรมฐานท่านยึดถือสัญญาสิบประการเป็นสำคัญถ้าเราปฏิบัติอย่างอื่นแต่ว่าไม่สัญญาไม่สนใจในสัญญาสิบประการผลการปฏิบัติไม่แน่นอนนักอาจจะบรรลุมรรคผลได้แต่ก็บางทีเขี้ยวออกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตรงแนวทางแนวทางในการปฏิบัติจริงๆก็คือ1ต้องเข้าถึงสังโยชน์ข้อที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่3สีลัพพตปรามาสข้อที่4กามฉันทะข้อที่5ปฏิฆะข้อที่6รูปราคะข้อที่7อรูปราคะข้อที่8มานะข้อที่9อุทจจะข้อที่10อวิชชาพูดถึงนี้ก็จบแล้วเพราะทุกคนจบไม่รู้เรื่องรู้ไหมถ้าใจใหญ่รู้ไหมรู้เลยมันยังไม่จบก็เป็นว่าสังโยชน์มี10ประการสังโยชน์3ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีพอทำข้อที่4ที่5ได้ก็เป็นพระอนาคามีถ้าทำถึงข้อที่10ได้ก็เป็นพระอรหันต์ในการตัดสัญญาจริงๆถ้าพูดกันตามแบบปฏิบัติเขาตัดเป็นข้อเดียวคือข้อต้นที่เรียกว่าสกายทิฏฐิแต่ว่าผู้ที่จะศึกษาเฉพาะสกายทิฏฐิข้อเดียวนี่ได้คือคนสองประเภทคืออุคติตัญญูกับวิปติตัญญูคนสองประเภทนี้เป็นคนที่มีบารมีเต็มและมีปัญญาดีมากสำหรับคนข้อที่หนึ่งอุคติเป็นอยู่เพียงแค่แนะนำนอกหัวข้อสั้นๆก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ทันทีวิปจิตเป็นอยู่ไม่ต้องแนะนำนิดหน่อยจะได้ผลถ้าจะต้องศึกษากันทั้ง10ข้อก็พวกนอยยะที่เรียกว่าพอสอนกันได้สำหรับคนพวกที่สี่คือพระธาตุปรมะพระพุทธเจ้าไม่สอนเพราะพวกนี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลมีทางเดียวคือลงอบายภูมิ ตอนนี้สัญญาข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิต้องแบ่งอารมณ์เป็น3ชั้นต้องไม่เหมือนกันถ้าเรามุ่งพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหมดมันตายกันทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายต่างคนต่างตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านจะตายก็ช่างเขาเถอะสำคัญเราจะตายเราตายแล้วเราไปไหนถ้าเรามีความดีถ้าบุญกุศลสนับสนุนก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์มาเป็นต้นเพราะมีพรหมถ้าอารมณ์ของเราในเวลาตายแล้วก็ไปสู่ทุคติมีนรกเป็นต้นเพราะว่ามีความจำเป็นมันนึกถึงความตายขึ้นมาแล้วก็ต้องหาที่พึ่งที่พึ่งที่กันอบายภูมิเฉพาะชาติเอาแค่ชาติเดียว ชาติหน้าไม่แน่นอนนักนั่นก็คือพระไตรสรณคมคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา ทั้งหมดนี้ต้องใช้ปัญญานะจะเห็นว่าพระเป็นพระก็ยกมือไหว้ยอมรับนับถือไม่แน่นอนนักต้องถือว่าพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าว่าท่านปฏิบัติดีท่านปฏิบัติชอบเราปฏิบัติตามท่านเราก็ดีเราก็ชอบตามท่านด้วยถ้าว่าท่านปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเรายอมรับมันถือเราก็เลยตามท่านด้วยอันนี้มีความจำเป็นต้องใช้ปัญญา
เรื่องความว่าต้องเลือกพระเหมือนกันพระมีรูปร่างเหมือนกันหัวโล้นเหมือนกันโกนคิ้วเหมือนกันนี่ผมผ้าเหลืองเหมือนกันไอ้กินไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีบางองค์ชอบกินก๋วยเตี๋ยวบางองค์ชอบกินบะหมี่ไม่กินข้าวเย็นหรอกตอนเย็นไม่กินข้าวเย็นกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่อันนี้ใช้ไม่ได้นะ ก็เรื่องความว่าต้องพิจารณาพระพระพุทธเจ้าน่ะดีแน่ใช้ปัญญาพิจารณาดูถ้าจะรู้ว่าพระเจ้าดีหรือไม่ดีก็ดูตามคำสอนของท่านคือพระธรรม พระธรรมของพระเจ้าไม่มีการเบียดเบียน มีอย่างเดียวช่วยกันให้มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งละเอียดพรหมวิหารสีที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นปกติพระเจ้าจะทรงสอนวันหนึ่งเมตตาความรักทุกคนต่างคนต่างรักกันคนรักคนคนรักสัตว์ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันสองกรุณาความสงสารต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามมุขตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครให้ใครได้ดีก็พอยินดีด้วยข้อที่สี่เบิกขาถ้าคนใดมีความทุกข์หนักตามกฎของกรรมถ้าเราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็วางเฉยจะพร้อมที่จะช่วยไม่มีโอกาสอันนี้ไอฮะเมื่อเราพิจารณาคำสอนพระเจ้าตามได้เห็นว่าพระเจ้าไม่สอนในการเบียดเบียนสอนด้วยความมีเพื่อมีความสุขและต่อมาก็พิจารณาตามความดีของพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้พระอริยสงฆ์นะถ้าไม่ใช่พระอริยะไม่แน่นอนนักพระอริยสงฆ์จะแนะนำทางเดียวคือไปสวรรค์เป็นอย่างต่ำไม่งั้นก็ไปพรหมโลกโดยที่สุดพระอริยสงฆ์จะแนะนำด้านนิพพานมากกว่าแต่ดังนั้นในฐานะที่บุญบารมีทั้งคนไม่เสมอกันถ้าแนะนำนิพพานอย่างเดียวก็จะกลุ้มก็ต้องดูกำลังใจคนว่ากำลังใจคนมีแค่ไหนถ้าเขาสามารถจะปฏิบัติตนเพื่อสวรรค์ได้ก็แนะนำในขั้นสวรรค์สามารถจะปฏิบัติตนขั้นพรหมได้ก็แนะนำขั้นพรหมถ้าสามารถจะปฏิบัตินิพพานได้ก็แนะนำขั้นนิพพาน ต้องดูกำลังใจคนกำลังใจคนไม่เท่ากันนี่คือเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่เราทุกคนยอมรับนับถือแต่ว่าอย่าลืมว่าพระสงฆ์จะต้องไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้านะคำว่าพระนี่ไม่แน่นักทำบทใหม่ๆแล้วบทเก่า แต่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเรียกว่าพระท่า นเรียกว่าสมมติสงฆ์ว่าสมาธิสงฆ์นี่บางท่านก็ดีบางท่านก็ไม่แน่นอนนักอย่างที่พระเจ้าทรงแนะนำว่ามันโลกทั้งโลกเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงโลกทั้งโลกเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์โลกทั้งโลกเป็นอนัตตามีการสลายตัวในที่สุด